ลำดับที่9ผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงพระพุทธภาษิตสัปปาภิภูสัปปวิโดหมัสมิสัปเเสสุธรรมเเสสุธรรมเเสสุอนุปริโตสัปปัญญะโหตันหคะเยวิมุตโตสยังอกิญญายะกมุตติเสยังแปลความว่าเราครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงไม่ติดในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้แล้วพ้นแล้วในเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหารู้ได้เองแล้วลงเล็บเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอธิบายความคำว่าสัปปาขออภัยสัปปาภิภูแปลว่าครอบงำได้ทั้งหมดครอบงำอะไรแก้ว่าครอบงำธรรมทั้งปวงภูมิทั้งปวงกล่าวคือภูมิสามวงเล็บกามรูปอรูปคือรุ่งเรืองมีอำนาจเหนือบุคคลและสิ่งทั้งปวงในภูมิสามคำว่าสัพพวิทูแปลว่ารู้สิ่งทั้งปวงเป็นต้นว่าทำใดเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระข้อว่าไม่ติดในธรรมทั้งปวงความว่าทั้งที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงแจ่มแจ้งในธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ทรงติดในสิ่งใดไม่ทรงเพลินแม้ในนิพพานไม่ทรงติดแม้ในนิพพานเพราะทรงเห็นแจ้งแล้วว่าความเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ทรงละสิ่งทั้งปวงเพราะสิ้นความอยากทรงละทั้งบุญและบาปทั้งธรรมและอธรรมเหมือนผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่ทำด้วยเหล็กหรือทำด้วยทองสองอย่างนั้นแม้จะต่างกันโดยชื่อโดยสีหรือโดยขนาดแต่ก็เหมือนกันโดยความเป็นเครื่องผูกมัดหรือเป็นเครื่องจองจำสัตว์ไว้ในโลกในภพสามทรงรู้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทได้เองโดยไม่ได้เรียนมาจากครูอาจารย์ใดเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาของพระองค์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อเสด็จระวางทางจากโพธิมณฑลสถานสู่เมืองพาราณสีทรงปรารภอุปกาชีวกมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุปกาชีวกเมื่อพระศาสดาทรงได้บรรลุพระสัมพันยุตยานแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ณแขวงเมืองพาราณสีระหว่างทางได้พบอุปกาชีวกวงเล็บเปิดอาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะวงเล็บปิดเขาเห็นพระศาสดาแล้วทูลถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านบวชกับใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงประยานใหญ่จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นอุปกาชีวกฟังแล้วไม่ยินดีไม่ขัดค้านพระดำรัสนั้นแต่สันศีรษะแลบลิ้นแล้วจากไปอาศัยอยู่ณบ้านนายพรานเนื้อแห่งหนึ่ง